ู่ครับตำรวจครับทั้งต่อยทั้งกระชากตอนมันโดนต่อยมันยังร้องลั่นเลยพี่ผมยอมแล้วผมยอมแล้วอะไรเงี้ยดูครับตำรวจครับต่อยทั้งกระชากวันที่17นะครับช่วงเวลาโดยประมาณ 08:00 นครับก็โดยมีรถจักรยานยนต์นะครับ1คันนะครับยี่ห้อ Honda รุ่นเวฟนะครับแผ่นป้ายทะเบียน1ตน2102นครปฐมขับขี่จากฝั่งเขตใต้หินนะครับเบิ้ลเครื่องมาตลอดทางนะครับพอข้ามทางรถไฟก็เข้าเขตสพเมืองลพบุรีตำรวจจราจร3นายที่ประจำจุดช่วงชั่วโมงเร่งด่วนมีดาบตำรวจปิยนันท์สีเสื้อ10ตำรวจตีก้องจิตรกรเจริญสลุงแล้วก็10ตำรวจตีสุภกิจเอื้อสลุงได้หน้าที่อยู่ก็ได้ให้สัญญาณนกหวีดให้หยุดนะครับเมื่อให้สัญญาณนกหวีดหยุดแล้วรถคันดังกล่าวไม่หยุดเร่งความเร็วนะครับทั้ง3นายก็ได้ขับติดตามตามเส้นทางนาลายมุ่งหน้าวงเวียนสระแก้วรถคันดังกล่าวได้ขับขี่ปาดซ้ายปาดขวาด้วยความเร็วนะครับแล้วก็วนไปหลังบกส.นะครับในตลาดสดด้วยความเร็วแล้วก็เลี้ยวขวาผ่านวัดคลองสายบัวนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายถนนโกสาเหล็กนะครับทะลุไปถึงคันคลองบ้านแท้เลี้ยวซ้ายมาสะพาน33นะครับเลี้ยวซ้ายมาสะพาน33แล้วก็เลี้ยวซ้ายถนนรามเดโชผ่านหน้าตะสินนะครับผ่านหน้าตะสินมุ่งหน้าประตูผีเลี้ยวขวาเลียบทางรถไฟนะครับผ่านสามประการถนนราชมนูวัดป่าธรรมโสพลวัดตองปู่เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านสะพานนะครับตำรวจก็ได้วิทยุสกัดเพราะว่าลักษณะพฤติกรรมในการขับขี่นั้นอันตรายมากนะครับอันตรายมากแล้วก็ขับสุดมาหมู่บ้านสะพานอิฐทะลุสายคันคลองบ้านหมี่เลี้ยวย้อนสอนเลยครับย้อนสอนมาถึงไฟแดงสะพาน6นี่อันนี้ย้อนสอนกลางสะพานเลยครับรถที่วิ่งอยู่ต้องหลบซ้ายหลบขวานะครับผ่าไฟแดงไปนะครับฝ่าสัญญาณไฟแดงสะพาน6ไปนะครับแล้วก็ขับเลยสนามกอล์ฟเจ้าที่จราจรที่ได้ติดตามนะครับก็สามารถหยุดรถได้นะครับเนื่องจากรถคันดังกล่าวมันมีหินขวดบริเวณนั้นนะครับไหลทางมีกาดเลนฝั่งสนามกอล์ฟแล้วก็พลิกคว่ำล้มลงนะครับล้มลงก็ตามภาพฮะตำรวจก็ใช้ยุทธวิธีเนื่องจากพฤติการในการขับขี่ของเขานั้นอันตรายมากก็สงสัยว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลพระนารายณ์นะครับก็มีผลตรวจออกมาว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็สักพักคุณแม่เขาก็มานะครับคุณแม่เขาก็มาก็เอายาให้กินเขาบอกว่าขาดยาเป็นจิตเวชด้วยนะมาหาหมอที่โรงพยาบาลพระนารายณ์ก็กินยาไปนะครับแม่ตอนแรกแม่เขามาด้วยนะครับมาจากโพตุแม่ต้องขอลงที่แยกบ่อเงินนะครับเพราะว่าน้องคนดังกล่าวนี่ขับเร็วมากอันตรายแม่ต้องขอลงแล้วก็หารถอื่นตามมา
ก็เห็นกันตั้งแต่ตำรวจถีบรถเลยครับอืมแต่แค่มันไม่มีกล้องไม่มีใครถ่ายไว้แค่นั้นเองแล้วก็พอถีบเสร็จรถก็ล้มไป2คันนะรถคนที่โดนถีบก็ล้มรถ CBR ตำรวจก็ล้มทับไปด้วยเพราะต้นคลิปผมจะมีตอนที่ตำรวจพยุงรถขึ้นมาแล้วตั้งนะครับแล้วความรู้สึกตอนนั้นคิดว่ามันเป็นยังไงว่าไอ้จับมันก็เรื่องจับอะพี่แต่ว่ามันแรงไปตรงที่จับเสร็จปุ๊บก็มาต่อยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันเกินผมว่ามันเกินกว่าเหตุใครบอกว่ามันไม่เกินหรอกมันทำนี้ก็ถูกแล้วแต่ว่ามันก็ถูกพี่จริงๆคือถูกแบบมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกแต่แค่ว่าแบบความคิดส่วนตัวผมอะแล้วก็คือแบบรถคว่ำทับคนอยู่มันทับไอ้นั่นอยู่อะมันก็จริงๆมันก็จับได้อะพี่เอาจริงๆอะมันก็ไม่ได้สู้อะตอนมันโดนต่อยมันยังร้องลั่นเลยว่าพี่ผมยอมแล้วอะไรเงี้ย